แหมคิดถึงเนเนโกะจังเลยไม่ได้เจอกันตั้งนานล่าสุดเราก็นี่เนาะสัมภาษณ์ตัวเดี๋ยวขอดู CG ก่อน CG เอ้ยทำไมตัวนี้มันแหว่งวะนี่นี่ตัวนี้ไงนี่เออเนี่ยมันมีอยู่ทำไมตรงนี้มันแหว่งทำไมมันแหว่งจุดไหนวะหลังกินข้าวทำไมมันแหว่งคาใจมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอดูเซฟก่อนตรงถึงจุดนี้มันก็อ๋อน่าจะเป็นโดนยิงตายมั้งเดี๋ยวไหนลองเดี๋ยวค่อยไปไล่เก็บทีหลังแล้วกันมาสัมภาษณ์อากิระกันดีกว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนและหลังการฆาตกรรมเกี่ยวกับเกาะนี้ฉันอยากจะถามเธอเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเธอทำอะไรก่อนและก็หลังการฆาตกรรมของคุณโทมัสก็อย่างที่คุณทราบไว้นี่จีเซลก็บอกไปหมดแล้วไม่ใช่หรือไงคะก็อย่างที่เธอบอกมันก็มีแค่นั้นแหละไม่ต้องคุยแล้วเนาะมันทำอย่างนั้นไม่ได้ไหมหนูเธอจะต้องให้สัมภาษณ์มาอย่างดีๆซะโพเปอร์เทสติโมนีเนี่ยเทสติโมนีก็คือการไต่สวนโพเปอร์ Popper คือแบบให้เหมาะสมก็คือตอบมาซะต้องฟังคำให้การแบบทั้งคู่แล้วค่อยมานี่ไงพวกเธอสองคนเนี่ยออกมาจากห้องรับแขกด้วยกันแต่ดูว่าเธอจะทิ้งจีเซลไว้สักพักหนึ่งสินะฉันอยากจะรู้ว่าตอนที่เธอทิ้งจีเซลไปเนี่ยเธอไปทำอะไรอยู่จุดจ้านไม่เข้าเรื่องนะคุณน่ะก็ได้พวกเราเนี่ยมาเจอกันที่หน้าห้องฉันจากนั้นฉันก็ไปที่ห้องทานอาหารด้วยกันโอเคนะจากนั้นก่อนที่พวกเราจะเข้าไปที่พักเนี่ยจีเซลบอกว่าเธอลืมของบางอย่างไว้เพราะงั้นฉันก็เลยกลับไปเอาให้ไงแค่นั้นแหละแต่ว่าประตูเหล็กทั้งคู่เนี่ยมันปิดอยู่ไม่ใช่เหรอไม่มันก็เปิดอยู่นี่คะฉันจำได้ว่าลมเนี่ยมันพัดเข้ามาเลยนะแล้วก็หนาวมากด้วยพัดเข้ามาตามทางเดินเลยฉันคิดว่ามีใครสักคนเนี่ยพวกเขาเนี่ยล็อกมันไว้แบบอยู่กับที่ไม่ใช่เหรอก็คือล็อกประตูไว้มันก็เลยลมเข้าสินะอ๋ออย่างนี้เองแปลว่ามันเปิดอยู่สินะแล้วเธอจำได้ไหมว่าจีเซลลืมอะไรถ้าฉันจำไม่ผิดแล้วก็เธอบอกว่าเธอลืมสมุดของเธอน่ะเธอบอกว่ามันอาจจะมีการประกาศสำคัญก็ได้ก็เลยจากคุณเลมอนน่ะก็เลยอยากจะให้เอาโน้ตมาหน่อยจะได้จดไว้อืมแล้วเธอพบอะไรที่มันผิดปกติบนสะพานนั่นไหมหรือทางเดินก็ได้อะไรก็ได้ขออะไรผิดปกติจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ได้ไม่มีค่ะจะว่าไปแล้วที่สะพานน่ะมันลื่นมากเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะฝนก็ได้นะฉันเนี่ยเกือบล้มเลยหวังว่าจะมีใครเนี่ยไปทำความสะอาดตรงนั้นสักหน่อยนะเอาน้ำมันออกไปสักหน่อยจะได้ไม่ลื่นโอเคมันก็ลื่นจริงลื่นจริงๆนั่นแหละขนาดเท้าฉันเนี่ยยังเปียกเลยทอเซอร์ก็คือไอ้ตรงชายกางเกงถ้าคนใส่กางเกงแบบยาวๆจะรู้เวลาแบบฝนตกแล้วเนี่ยชายกางเกงมันจะเปียกง่ายอีกอย่างนะคะลมเนี่ยมันก็แรงมากแล้วก็หนาวมากด้วยที่นี่เนี่ยมันเดดฟูนี่อะไรวะเดดฟูน่ากลัวมากเลยค่ะคือหนาวจนน่ากลัวเลยไม่อยากรู้เลยว่ามันจะแย่ขนาดไหนในฤดูหนาวเนี่ยฤดูหนาวงั้นเหรอนั่นสินะมันคงแย่มากกว่านี้มากเลยถามต่อช้อยไม่เยอะแล้วเล่าฉันต่อได้ไหมว่าตอนที่เจอโทมัสเนี่ยคุณทำอะไรอยู่จะให้ฉันนึกเหตุการณ์อันน่าระทึกขวัญ นั่นแหละคะก็ได้พวกเราเนี่ยเป็นคนแรกที่ออกมาจากตรงนั้นก่อนเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลย
ปิดประตูไว้แล้วก็อ๋อคือพวกเราเนี่ยออกมาจากห้องอาหารก่อนเพราะงั้นเราก็เลยเปิดประตูไว้แล้วก็ข้ามสะพานจนถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกตินะคะแต่พอจีเซลเนี่ยเปิดประตูต่อมาในห้องรับแขกห้องที่มันเป็นห้องให้แขกไปนอนอ่ะตึกของไอ้ตึกแยกนั้นน่ะประตูตึกแยกทางเดินเนี่ยก็เต็มไปด้วยควันสีดำแล้วก็มีกลิ่นเหม็นออกมาตอนแรกฉันก็คิดว่าไฟไหม้นะแต่ว่าเมื่อฉันมองไปดีๆแล้วก็มีศพนอนอยู่มันน่ากลัวมากเลยนะฉันไม่อยากจะเห็นอะไรแบบนั้นอีกแล้วตลอดชีวิตเลยเนเนโกทำเสียงแบบเหมือนจะอ้วกข้างหลังฉันเดี๋ยวนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะให้ใครสักคนเนี่ยที่แบบมีความทรงจำภาพเนี่ยไปจำไอ้ศพนั่น คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไอ้มีความทรงจำแบบภาพเนี่ยคือแค่เธอได้ยินเนี่ยได้ยินอากิระเล่าเนี่ยก็ทำให้เห็นภาพถึงศพนั่นอีกครั้งนึงฉันยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตกตะลึงจีเซลก็ดึงฉันออกมาจากประตูนั่นจากนั้นพวกคุณก็โผล่มาก็มีแค่นั้นแหละโอเคนะไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมล่ะจะว่าไปก็จริงนะจากคำให้การของจีเซลเนี่ยมันก็สอดคล้องกันดีดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรที่แบบปกปิดอยู่ discrepancy ก็คือแบบเล่าคำให้การไม่ตรงกันนะคาดเคลื่อนโอ้จะว่าไปแล้วทำไมเมื่อกี้คือตอนมื้อกลางวันเนี่ยเธอออกจากโต๊ะอาหารไปสินะไม่ค่ะฉันไม่เคยออกจากโต๊ะฉันเลยเมื่ออากิระพูดแบบนั้นเนเนโกะก็จิ้มมาที่หลังของฉันเธอโกหกอากิระน่ะออกจากที่นั่งไป18นาทีหลังจากมื้ออาหารเริ่มแล้วคือออกไปอย่างนั้นเหรอจะบอกว่าเธอซ่อนอะไรบางอย่างสินะนี่พวกคุณสองคนน่ะกระซิบกระซาบอะไรกันอยู่คะเธอบอกว่าคุณออกจากที่นั่งคุณไปนะครับพักหนึ่งคุณออกไปจากห้องอาหารสินะไม่ค่ะฉันไม่เคยออกไปเลยพยานปากหนักอีกคนแล้วจีเซลว่าคนหนึ่งแล้วนะอากิระโกหกอยู่ชัวร์เลยเมื่อเธอกลับมาเนี่ยถุงมือของเธอก็ไอ้เนี่ยยื่นออกมาจากกระเป๋าของเธอกระเป๋าพ็อกเก็ตเธอคงจะไปห้องน้ำมานะแต่ว่าเธอไปตั้ง7นาทีเนี่ยหมายความว่าเธอคงไปทำหมายเลข2ก็คือหมายถึงไปห้องน้ำอย่างแรกก็คือไปฉี่กับอย่างที่2ก็คือไปคลี่นี่ในกฎจะสื่อว่าอากิระไปคลี่นั่นเหรอโอ้ไม่นะมันคงจะเป็นข้อมูลที่มากเกินไปเลยมากเกินไปละเนโกะแต่ก็ขอบใจที่บอกนะฟังนะอากิระถ้าคุณไม่บอกผมถึงความจริงแล้วก็ผมคงจะเริ่มสงสัยเกี่ยวกับคำให้การของคุณแล้วเล่าความจริงมาซะคุณออกไปจากห้องอาหารใช่ไหมอธิบายมาว่าคุณไปทำอะไรมาหรือแบบออกจากห้องอาหารหรือก็คือแบบถ้าจะให้ละเอียดกว่านี้เนี่ยคือคุณไปเข้าห้องน้ำมาใช่ไหมนี่คุณเชื่อในสิ่งที่เด็กคนนั้นพูดงั้นเหรอคะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ออกจากห้องอาหารน่ะเธอจำผิดแล้วน่าเสียดายเป็นไปไม่ได้หรอกนี่แค่ไปห้องน้ำเนี่ยมันไม่ต้องอายสักหน่อยจะปิดบังไปทำไมไม่สำคัญหรอกว่าจะฉี่หรือขี้อ่ะมันอยากไปไหมเอาเป็นปัสสาวะกับอุจจาระไหมโอเคไม่ทันแล้วมั้งโอเคโอกาสหน้าแล้วกันนะฉันคิดว่าฉันอาจจะล้ำเส้นไปนิดนึงเอาเถอะหน้าอากิระเนี่ยก็แดงกล่ำแล้วก็สคาวคืออะไรวะงอนเหรอไม่ใช่หน้าบึ้งจริงๆแล้วเนี่ยเธอจ้องมองมาที่เนเนโกนี่เธอจะฮิวมิเลตก็คืออะไรการทำให้คนนึงอับอายนี่จะทำให้ฉันอับอายอย่างนั้นเหรอโดยการกุเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยฮะ
จะหาเรื่องฉันหรือไงฮะอีกอย่างเธอเนี่ยเอาแต่ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังไอ้หมอนี่ตลอดเลยนะเอาแต่ซ่อนหน้าตัวเองอยู่เอาแต่ซ่อนหน้าตัวเองอยู่หลังผมของตัวเองที่มันยาวๆเนี่ยไม่คิดจะโผล่หน้าโผล่ตาออกมาบ้างเลยหรือไงฮะอิซิเคียวคืออะไรนะไม่ปลอดภัยเป็นคนไม่ปลอดภัยอ่ะไม่ใช่ขี้ระแวงอินซิเคียวเป็นคนที่ไม่มีความแล้วอิซิเคียวไม่ปลอดภัยคือมันไม่หมายความว่าตัวเนโกะเนี่ยไม่ปลอดภัยกับคนอื่นแต่หมายถึงว่าไม่มีความมั่นใจว่าจะปลอดภัยอ่ะมันแปลเป็นไทยยากเว้ยอยากจะเล่าอะไรให้ฉันฟังไหมล่ะดูมองมาที่ตาฉันสิแล้วก็เล่ามาสิ่งนี้ที่เธออยากจะพูดน่ะเนโกะตัวสั่นแล้วก็ซ่อนอยู่หลังฉันเหมือนปกตินั่นไงซ่อนตัวอีกแล้วแล้วจะทำยังไงถ้าไม่มีคนคอยบังให้นะฮะต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าอย่าโกรธไปเลยเนโกะเนี่ยไม่ได้คิดร้ายอะไรหรอกว่างั้นคิดว่านั้นก็ถ้าไม่ก็ได้จะได้ไม่ต้องสงสัยในตัวฉันจะเล่าความจริงให้ฟังก็ได้ฉันน่ะออกไปจากห้องอาหารครั้งนึงฉันไปแต่งหน้าไปแบบฟิกมายเมคอัพก็คือแก้แต่งหน้าน่าจะไปแต่งหน้าใหม่แต่เธอไม่ได้แต่งหน้าด้วยซ้ำนะยอมรับมาเถอะว่าเธอน่ะไปทิ้งทุนระเบิดมานะ ฉันเนี่ยเอาศอกจิ้มไปที่เนโกะเพื่อเป็นการเตือนสติเธอว่าเธอน่ะเตือนสติในขณะที่เธอกำลังพึมพำอะไรบางอย่างโอ้ยเนโกะร้องออกมาแล้วฉันก็มองไปที่อากิระอ๋อจริงด้วยมันสำคัญมากที่จะต้องไปแก้เครื่องสำอางนะแล้วมีอะไรผิดปกติไหมระหว่างเดินกลับมาเนี่ยที่ทางเดินไม่มีนะฉันว่างั้นแล้วก็ไม่เห็นใครข้างนอกด้วยนะไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เลยเว้ยไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังเลยเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเป็นประเภทที่โกหกไม่เก่งแต่ว่าคำให้การของเธอเนี่ยก็สอดคล้องกับจีเซลด้วยถามต่อไอ้ของแบบเนี้ยต้องถามเรื่อยๆแล้วอยากจะคุยอะไรอีกนอกจากช่วงเวลานั้นฮะที่ฉันไปเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่มีละคำให้การคุณเป็นประโยชน์มากขอบคุณมากเกี่ยวกับเกาะนี้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเกาะชิโรนากาสึได้ไหมเกี่ยวกับเกาะนี้อย่างนั้นเหรอเอาจริงๆนะฉันก็ไม่รู้อะไรเป็นพิเศษหรอกโกหกเธอน่ะเป็นคนให้คำแนะนำกับฉันบนเรือเองนะว่าฉันไม่ควรจะไปจุ่นจ้านมากถ้าฉันยังห่วงชีวิตตัวเองอยู่น่ะอากิระเธอน่ะรู้อะไรเกี่ยวกับเกาะนี้สินะคุณอาจจะตีความผิดก็ได้ที่ฉันบอกไปน่ะจริงอยู่ที่ฉันอาจจะรู้อะไรบางอย่างแต่คิดเหรอว่าฉันจะบอกคุณน่ะมีคนถูกฆ่าไปแล้วตั้งคนนึงนะอีกอย่างฆาตกรมันยังอยู่ข้างนอกนี่มันยังมีโอกาสที่คนร้ายเนี่ยจะฆ่าคนอื่นเพิ่มอีกเธอโอเคงั้นเหรอก็ไอคนที่มาก่อนนี้ทุกคนมันก็เป็นพวกเศษเดนมนุษย์อยู่แล้วนี่ฉันไม่สนหรอกว่าจะมีคนตายเอาจริงๆนะฉันมีความสุขด้วยซ้ำที่พวกนั้นตายเนี่ยนี่เธอมีความสุขกับการที่คนอื่นถูกฆ่างั้นเหรอแล้วถ้าตัวเธอหรือจีเซลถูกฆ่าล่ะจะเป็นยังไงฮะคุณนักสืบคุณเองก็ต้องระวังตัวไว้เหมือนกันนะถ้าคนนอกรู้เนี่ยเกี่ยวกับความลับของเกาะนี้มันจบไม่สวยแน่ยิ่งเป็นนักสืบด้วยแล้วเนี่ยพวกมันจะฆ่าคุณแน่ไม่ใช่แค่คุณแต่ก็แม่สาวที่ซ่อนหลังคุณด้วยที่ซ่อนตัวอยู่หลังคุณด้วยนะมันไกลเกินกว่าที่ฉันจะถอยกลับได้แล้วล่ะอากิระถ้าฉันไม่ตามล่าหาฆาตกรแล้วก็นี่มันก็คงขัดกับอะไรนะ
พื้นเพของฉันน่ะนะฉันจะหนีไปเฉยอย่างนี้ไม่ได้เป็นคนที่โง่เง่าสิ้นดีเอาเถอะฉันจะไม่เล่าอะไรสักอย่างให้คุณฟังหรอกให้ตายสิดื้อดึงชิบหายเลยก็ได้ฉันจะหาจุดอ่อนของเธอและทำให้เธอพูดซะอาชิลฮิลเนี่ยอาชิลถ้าจำไม่ผิดมันเป็นชื่อของไอ้ในตำนานนะอาเช่จุดอ่อนที่มันแล้วมีจุดอ่อนใช่ป่ะดูเหมือนว่าคนรับใช้เนี่ยคงคิดว่าเธอเล่าให้หมดเล่ามาหมดแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคือแบบไอคือการที่ไออีเคดาเนี่ยมาสัมภาษณ์อากิระแบบนี้เนี่ยไอพวกคนใช้ในก่อนนี้เนี่ยมันก็ถึงมันไม่ได้ยินน่ะแต่มันก็ต้องตีความว่าอากิระเล่าให้ฟังหมดแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไอพวกคนใช้เนี่ยมันตีความหมดแล้วว่าเธอเนี่ยบอกฉันมาหมดทุกเรื่องบนก่อนนี้ในการสอบสวนนี้มันไม่สำคัญหรอกว่าเธอจะเล่าหรือไม่เล่าเธอก็ยังอยู่ในอันตรายอยู่ดีเพราะฉะนั้นการอยู่เงียบเนี่ยมันจะยิ่งอันตรายขึ้นไปอีกเพราะว่าฆาตกรก็ยังอยู่ข้างนอกนั้นเธอเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดไหมก็คือให้บอกมาซะจะได้ช่วยๆกันแหมเป็นคนเจ้าเล่ห์ไปเรื่อยแม่มันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจเกินไปที่จะพูดอ่ะนะฉันไม่ยอมให้เรื่องนี้เนี่ยมันหลุดมาจากปากฉันเด็ดขาดคุณน่ะหมดดวงแล้วน่ะคุณนักสืบฉันไม่พูดแล้วไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะขู่ฉันไปขนาดไหนก็ตามว่าแล้วเชียวอากิระเนี่ยไม่ยอมพูดเลยเธอเนี่ยทำให้ฉันเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากทำให้เธอพูดได้เนี่ยทำยังไงดีวะถ้างั้นก็เปลี่ยนเรื่องก็ได้แล้วคิดว่ามีใครเธอคิดว่าใครเป็นคนฆ่าคุณโทมัสล่ะเอาเป็นว่าสมมุติว่าหรืออาจจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเราเนี่ยอาจจะเป็นคนฆ่าลองคิดดิเป็นแบบไหนมันก็ต้องเป็นคนบนเกาะบนคฤหาสน์นี้อยู่แล้วนี่ฉันมั่นใจเลยว่าพวกเขาน่ะต้องการปิดปากโทมัสคุณเลมอนเนี่ยก็พูดอยู่เมื่อกี้นี่ว่ามีคนทรยศอยู่ในข้อความของเขาบางทีนะโทมัสเนี่ยอาจจะเป็นคนทรยศนั่นก็ได้ฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันไอ้การทรยศหักหลังอะไรเนี่ยถ้าฉันรู้ว่าเธอเนี่ยปฏิเสธที่จะเล่าอะไรมาก็ตามถ้าฉันรู้ว่าเธอปฏิเสธที่จะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฉันฟังแล้วก็ฉันก็จะไม่ถามต่อแล้วเกี่ยวกับก่อนนี้โอเคนะแค่ตอนนี้เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยช่วยเล่าเกี่ยวกับพื้นเพของเธอได้ไหมแล้วก็ทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้แค่นั้นคงจะเล่าได้ใช่ไหมก็ถ้าแค่นี้ฉันเล่าได้นะอากิระก็สนอตแล้วก็สตาร์ทท็อปสนอตเนี่ยเป็นอากับกิริยาคือแบบเชิดหน้าชูตาเชิดจมูกอะสนอตสูดอากาศอ๋อเป็นเสียงทางจมูกคือใช่นะอย่างเงี้ยใช่ไหมเริ่มคุยชื่อของฉันคืออากิระเอ็ดเวิร์ดฉันเป็นลูกคนโตลูกสาวคนโตของตระกูลเอ็ดเวิร์ดเป็นขุนนางจากประเทศสกอตเป็นขุนนางชาวสกอตโอเคนะในสมาชิกของตระกูลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยอริโตคาร์ดคืออะไรพวกมันพวกขุนนางเนี่ยแต่ว่าใช้เรียกอะไรวะขุนนางมันก็ขุนนางโนเบิลก็คือขุนนางทำไมมันชื่อขุนนางมันที่ว่ามันตระกูลของเราเนี่ยนะเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นขุนนางมาหลายรุ่นตระกูลแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็ทำในเรื่องที่พวกเราจำเป็นในการอยู่รอดก็อาจจะทำศัตรูไว้หลายๆที่อ่ะนะจะบอกว่าตระกูลเราเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วก็ได้เธอเคยเล่าว่าเธอมาที่นี่เพื่อมาแทนคุณพ่อของเธอใช่ไหมช่วยเล่าเกี่ยวกับพ่อเธอได้ไหม
กี่ยวกับไอ้นั่นน่ะนะไอ้เจ้านั่นน่ะนะพูดถึงไอ้หมอหน้าเนี่ยอีกเพนมีทูทอก็คือมันน่ารำคาญอ่ะคุยถึงไอ้หมอนั่นก็ได้ยังไงก็ไม่สำคัญอยู่แล้วนี่พ่อของฉันจอร์จเอ็ดเวิร์ดเป็นคนเลวในหมู่คนเลวเลยเขาเนี่ยเกาะติดอยู่กับอำนาจพลังทำให้ทุกคนกลายเป็นศัตรูทั่วไปหมดเลยสุดท้ายแล้วก็เลยอยู่ตัวคนเดียวแบบนี้ไงตอนนี้เนี่ยเขาป่วยไปไหนไม่ได้แล้วก็สมน้ำหน้าเขาแล้วนะไอ้การ์ดเชิญเนี่ยก็ส่งมาที่พ่อฉันแต่ว่าฉันอ่ะเป็นคนมาแทนเองฉันเป็นคนรับเนี่ยก็เลยมาแทนเขาซะเธอเนี่ยเกลียดพ่อเธอเข้าไส้เลยใช่ไหมอย่ากดชังอย่าเกลียดชังเขามากเลยนะอย่างน้อยเขาก็ยังเป็นพ่อเธออยู่นะคนไม่รู้อ่ะไม่ต้องมาพูดเลยแค่ฉันคิดว่าฉันเกี่ยวข้องกับไอ้หมอนั่นทางสายเลือดแล้วเนี่ยแค่คิดก็ขนลุกไปทั่วแล้วแค่นี้ก็พอจะสื่อได้แล้วมั้งว่าฉันเกลียดหมอนั่นขนาดไหนเกลียดเข้าไส้เลยให้ตายสิทำไมมันจะต้องมีผลสักอย่างที่เธอเนี่ยเกลียดพ่อของเธอมากขนาดนั้นแล้วทำไมถึงยังอยากมาที่เกาะนี้ล่ะไอ้เกาะนี้เนี่ยมันแยกปลีกตัวอยู่ในทะเลนะในมหาสมุทรเนี่ยไม่มีเหตุผลสักหน่อยที่จะต้องมาเกาะนี้เนี่ยจากที่ฉันเข้าใจนะพ่อของเธอก็ไม่ได้ขอให้เธอมาที่นี่ซะหน่อยทำไมต้องถ่อมาถึงที่นี่ด้วยล่ะเอาตรงๆนะฉันอยากจะตรวจสอบอะไรสักอย่างนะอากิระหยุดพูดดูว่าเหตุผลที่เธอมาที่นี่เพื่อจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความลับของเกาะนี้อากิระฉันสัญญาฉันจะไม่เล่าให้ใครฟังไอ้ที่เธอเล่ามาเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่น่าจะสำรวจมากเลยมันจะช่วยในการสำรวจได้เลยถ้าเธอเล่ามาเนี่ยแต่ว่านะคุณเอ็กซ์เซิร์ฟต่อไม่สิถึงจะเล่าไปแต่ว่าฉันน่ะอากิระเนี่ยเริ่มพูดตะกุกตะกักฉันได้ยินเสียงประตูเปิดออกเฮ้ยฉันเดาว่ามีจีเซลน่าจะเป็นคนเปิดประตูแต่ว่าบางอย่างผิดปกติฉันเดาว่าฉันเดาว่าประตูเนี่ยจีเซลน่าจะเป็นคนเปิดนะแต่ว่าบางอย่างผิดปกติเพราะว่าประตูเนี่ยมันเปิดค้างไว้อยู่แป๊บนึงแล้วก็ปิดกลับเข้าไปอย่างรวดเร็วถ้าเดานะถ้าเป็นจีเซลจริงเนี่ยมันไม่เข้ามาหรอกนี่จริงนะมันจะถ้ามันจะเข้ามามันต้องได้ยินเสียงอากิระตะโกนอ่ะมันถึงจะเข้ามาเพราะว่าอากิระมันสั่งไว้แล้วน่าจะเป็นคนอื่นแต่ปัญหาคือใครและจีเซลอยู่ไหนจีเซลมันอยู่หน้าห้องไม่ใช่เหรอฉันได้ยินเสียงล็อกที่ประตูชิปหายแล้วอะไรเนี่ยเมื่อกี้นี่มันอะไรเนี่ยงูอย่างนั้นเหรอวัดเชี่ยแม่งโยนงูเข้ามาไอ้ชิปหายเต็บรู้สึกว่ากูจะตายกูเซฟก่อนเงียบก่อนจะทำเสียงดังปีนไปที่โต๊ะก่อนมีใครสักคนเนี่ยเปิดประตูแล้วก็โยนงูเข้ามาไม่น่าใช่จีเซลแน่อีกอย่างจีเซลมันน่าจะอยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอวะมีใครโยนงูเข้ามามันใครกันแน่ที่โยนงูเข้ามาวะยังไงก็ตามตอนนี้เราต้องตั้งสติแล้วก็จัดการงูนี่ก่อนฉันไม่รู้ว่ามันมีพิษไหมนะแต่ว่าไม่รู้ไม่เสี่ยงดีกว่าคือไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านงูนะไม่เสี่ยงดีกว่านี่มันงูทะเลใช่ไหมฉันถามเนเนโกเนเนโกไอ้งูเนี่ยมีพิษไหมหรือไม่มีพิษตอบมาหน่อยดิเอาลิ้นพันกันหมดแล้วเนเนโกบัวเนเนโกดูเหมือนว่าจะเสียสติไปแล้วเธอพยายามเต็มที่เพื่อจะปีนขึ้นโต๊ะฉันคิดว่าเธอจะตอบคำถามได้ตอนนี้ยังไงก็ตามตอนนี้งูมันตัวใหญ่มากอีกอย่างมันดูเหมือนว่ามันจะอารมณ์เสียอยู่คงเป็นเพราะว่าโดนโยนเข้ามานะมันเตรียมตัวโจมตีเราได้ทุกเมื่อฉันเกลียดงูฉันเกลียดพวกสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดฉันทนไม่ไหวแล้วอากิระเอ้ยอากิระเนี่ยพูดแบบอะไรนะจิมิดคื
ที่มิดที่มิดที่มิดไอติดอยู่ที่ปากเว้ยเวลาอ่านอังกฤษเยอะแล้วมันแตกตรงตัวขี้อายขี้ขาดขี้ขาดโอเคพูดอย่างขี้ขาดในขณะที่กำลังเนี่ยขึ้นอยู่บนเก้าอี้เนี่ยเกาะด้วยเก้าอี้ที่มันยกเยกเนี่ยอ๋ออากิระมันนั่งอยู่เก้าอี้ใช่ไหมแปลว่ามันก็ขึ้นเก้าอี้ตัวเองนี่แหละเงียบก่อนเงียบทำเงียบเขาไว้ไม่งั้นเธอจะทำให้งูเนี่ยไปยั่วยุงูนะต้องเงียบไปก่อน ไม่สำคัญว่าเธอเนี่ยจะกลัวงูไหมเราจะต้องรู้ว่ามันมีพิษก่อนหรือเปล่าฉันจะโดดเข้าไปแล้วก็หยิบหัวมันก็ได้นะแต่ว่ามันเสี่ยงเกินไปอีกอย่างจากตรงนี้เนี่ยฉันไปถึงประตูได้ไอชิปหายประตูล็อกว่ะดูเหมือนว่าใครก็ตามที่โยนประตูเข้ามาเนี่ยเขาล็อกจากประตูเขาล็อกประตูด้วยไอประตูนี่เนี่ยมันเหมือนล็อกที่แบบล็อกในห้องฉันเลยคือมันเปิดจากข้างในไม่ได้เว้ยถ้าไม่มีกุญแจมันเปิดไม่ได้ดูนะว่าพวกเราเนี่ยจะออกไปจากที่นี่ไปได้แล้วล่ะอีกอย่างนะใครกันแน่ที่มันเอางูมาโยนให้เนี่ยดูจากลักษณะของสิ่งมีชีวิตนี้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะอยู่ในป่าของก่อนนี้ได้แน่แปลว่าต้องมีใครสักคนอ๋อคืออีเคดาบอกว่าไอ้งูตัวนี้เนี่ยสภาพเกาะมันแห้งแล้งแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะมีงูอยู่แปลว่าไม่เจ้าหน้าที่หรือใครสักคนที่อยู่ในเกาะนี้สตาฟเนี่ยจะต้องเอางูเนี่ยมาโยนเพื่อเป็นการเตือนเราแน่หรือไม่ก็พยายามจะขัดขวางการไต่สวนของฉันมันเลื้อยมาทางนี้แล้วฉันทรงตัวอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้ไม่ไหวแล้วนะมันยกเยกเซฟชีวิตเอาละนะคำถามเสี่ยงชีวิตก็ถ้าบอกต้องใจเย็นก่อนอันแรกคือโดดมาบนโต๊ะเลยอากิระอันที่สองอากิระใจเย็นก่อนปีนขึ้นไปบนโต๊ะช้าๆนะระวังด้วยไปช้าๆอากิระปีนบนโต๊ะไปซะช้าๆนะระวังด้วยโอเคช้าๆอย่างระมัดระวังอากิระเกือบสูญเสียการทรงตัวของเธอเพราะว่าไอ้เก้าอี้มันยกเยกแต่ดูว่าเธอจะไปที่โต๊ะได้อยู่โอเคเกือบไปแล้วฉันคิดว่าฉันจะตายซะแล้วเนี่ยเราไปที่บนโต๊ะได้แล้วคือเราทุกคนอยู่บนโต๊ะหมดแล้วแต่คิดว่าไอ้งูเนี่ยมันก็ขึ้นมาได้เหมือนกันนะฉันจะต้องหาวิธีอะไรสักอย่างถ้าเรารีบให้อากิระกระโดดเนี่ยเก้าอี้มันจะโยกอากิระแม่งต้องล้มตกพื้นโดนงูฉกตายหาแน่นอนอากิระปีนไปบนเครื่องอุปกรณ์สื่อสารนี้แล้วก็ปีนไปหาเนโกะพวกเขาสองคนเนี่ยกอดเข้าด้วยกันคงจะเป็นเพราะว่ากลัวอยู่นะในที่สุดเนโกะก็ได้สติคืนมาแล้วนี่เนโกะงูเนี่ยมันเป็นงูพิษมีพิษไหมงูไม่ดูเหมือนว่ายังไม่ได้สติสินะโอเคมันเป็นงูกูรู้แล้วในโกแต่ว่ากูอยากรู้ว่ามันมีพิษไหมมาชื่อทางวิทยาศาสตร์คือเดนโดฟิตโพลิซิฟิตกูไม่อยากรู้กูอยากรู้มีพิษไหมมันตั้งชื่อในปี1864โดยสัตว์ในซูโลจิตก็คือไอคนที่มันอยู่ในสวนสัตว์เขาเรียกว่าอะไรวะสัตวแพทย์ใช่ไหมซูโลจิตนักสัตววิทยาเอาเบิร์ดกันเทอร์กุนเทอร์พื้นที่ที่อาศัยอยู่เนี่ยก็คือทางตอนใต้ของแอฟริกากูไม่อยากรู้กูอยากรู้มีพิษไหมเนเดโกสติยังอยู่ไม่เอ่ยไม่อยากฟังประวัติมันโว้ยกูอยากรู้มีพิษไหมฉันกลัวหมดแล้วฉันจะสลบแล้วอย่ามาตะคอกใส่ฉันสิเนเดโกสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าหายใจออกเราเวลาไม่เหลือมากแล้วมันมีพิษไหมมันคืองูแบล็กแมมบ้าชิบหายแค่แม็กบัมบ้ากูรู้เลยมันมีพิษที่ถึงตายได้เลยสามารถทำให้ระบบประสาทเนี่ยปิดตัวลงได้อย่างทันทีก็เป็นงูที่มีพิษมากที่สุดในโลกเลยนะ
ก็ถ้าคนที่ถูกงูฉกเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกรักษาในท่วงทีแล้วก็โอกาสตาย 100% เลยแหละโอเคข้อมูลนี้ดีมากBlack Mamba อย่างนั้นเหรออืมถ้าฉันถูกงูที่ฉกเข้าไปแล้วก็ฮะอะไรนะอิคิระเดี๋ยวนะมึงจริงๆแล้วฉันน่ะเคยโดนงูตัวนี้ฉกมาก่อนนะแม็กไอ้ Black Mamba เนี่ยตอนที่ฉันไปอยู่ในแอฟริกานะทำคดีอยู่ในแอฟริกา What แต่ไอ้ Black Mamba ที่แอฟริกามันงูมันผิวสีฟ้าไม่ใช่เหรอวะBlack Mamba เนี่ยมันมีทั้งสีน้ำตาลแล้วก็สีน้ำเงินไอ้งูตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในพันธุ์สีน้ำตาลถึงกันนั้นก็เถอะนี่นายเคยโดนฉกมาก่อนเหรออืมจริงๆแล้วตอนนั้นฉันโชคดีถูกรักษาทันนะเอาเถอะถึงอย่างนั้นก็ตามนะเราเนี่ยถูกขังอยู่ในเกาะนี้เกาะที่ไม่มีที่ปีกแยกเนี่ยไม่มีทางช่วยเหลืออีกอย่างกับไอ้งูที่ถึงตายเนี่ยนี่มันแย่ชิบหายเลยสวยโคตรเลิกเล่นมุกตลกคุยๆได้แล้วนะแดดโจ๊กนะครับในแดดโจ๊กของฝรั่งเนี่ยก็คือมุกที่คุณพ่อเขาจะเล่นในทำนองนี้แดดโจ๊กส่วนใหญ่จะแป๊กเล่นกับลูกจะแป๊กเขาก็เลยเรียกว่าแดดโจ๊กคือเล่นมุกแล้วแป๊กเอานะนี่นายไม่เห็นแล้วว่ามันจริงจังขนาดไหนเนี่ยฮะเราจะทำยังไงดีล่ะเราจะขอความช่วยเหลือยังไงดีเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยไม่มีจุดอ่อนบ้างเลยเหรอไอแบ็คแมมบ้าเนี่ยถ้าเรามียาถอนพิษยาแล้วเซรั่มถ้าเรามีเซรั่มก็คงดีนะถ้าเรามีนะฉันไม่รู้จุดอ่อนของมันหรอกแต่ว่าไอแบ็คแมมบ้าเนี่ยมันเร็วมากแล้วก็ปีดต้นไม้เก่งด้วยก็อย่างที่เห็นนะมันกำลังปีนขึ้นมาอยู่เนี่ยไม่นะอย่าขยับฉันถอดเสื้อแจ็คเก็ตของฉันแล้วก็ปัดงูลงมาฉันทำให้มันเนี่ยตกลงมาที่พื้นได้แต่ดูเหมือนว่ามันจะโกรธยิ่งกว่าเดิมมันพร้อมจะสู้ทุกเมื่อดูเหมือนว่ามันจะจมตัดสินใจที่จะโจมตีก่อนสินะเฮ้ยจุ๊กข้าวคุณหนูฉันได้ยินเสียงร้องค่ะเกิดอะไรขึ้นจีเซลเธออยู่ไหนเฮ้ยพวกเราซวยแล้วขอโทษด้วยค่ะเพราะว่าฉันออกไปจากที่ฉันยืนอยู่เมื่อกี้เพราะว่าวินเซนต์เรียกมีปัญหาอะไรเหรอคะใช่ปัญหาอะไรเลยมีคนโยนงูพิษเข้ามาในห้องนี้เนี่ยพวกเรากำลังหาทางออกอยู่แต่ว่าประตูมันถูกล็อกงูเนี่ยก็อยู่ข้างหน้าประตูนี้ด้วยเราไปไม่ได้พังประตูไม่ได้จีเซลเปิดประตูจากข้างนอกได้ไหมมันล็อกอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวฉันไปถามวินเซนต์ก่อนนะอ๋อจีเซลระวังไอ้หมอนั่นด้วยนะสตาฟในพื้นฐานนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนโยนงูเข้ามาก็ได้วินเซนต์อาจจะเป็นคนล่อเธอออกไปจากที่นี่ก็ได้อ๋อโอเคฉันเข้าใจแล้วถ้างั้นแล้วก็ฉันจะตามหาขวานมาจามประตูซะเลยจีเซลเธอเป็นความหวังเดียวของพวกเราไม่ใช่นี่มาเสียงอีกทีละจีเซลคุณเป็นความหวังเดียวของพวกเราแล้วจะฉันทนไม่ไหวแล้วเธอจะร้องไห้ทำไมเนี่ยพวกเราไม่เป็นไรหรอกตาไปเท่าที่แล้วพวกเราไม่ทำอะไรโง่ๆนะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้ชิบดูว่างูจะตั้งเป้าไปที่พวกผู้หญิงแทนเพราะว่ามันเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาปีนขึ้นบนโต๊ะเลยฉันปัดมันลงมาได้อีกครั้งนึงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยกะเวลาผิดไปหน่อยมันก็เลยแบบปัดไม่โดนงูมันเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆใกล้จะถึงแล้วไอ้ตายฉันก็ขอโทษนะเจ้างูแต่ฉันต้องฆ่าแกซะแล้วนี่นายเสียใจที่จะต้องฆ่างูอย่างนั้นเหรอทำไมต้องเสียใจด้วยทำไมต้องรู้สึกผิดด้วยนายไม่ควรรู้สึกผิดนะถ้านายไม่ฆ่ามันแล้วก็พวกเราจะตายหากันหมดไอ้โง่โดนด่าอีกโอเคฉันเข้าใจแล้วฉันจะต้องหาอะไรสักอย่างมาฆ่ามันอะไรก็ตามที่มันคมพอที่จะใช้แทงงูได้เราไม่มีอะไรแบบนั้นซะหน่อยไม่เห็นเหรอใช้เก้าอี้ฟาดมันได้ไหมล่ะมันไกลเกินอินเดนิโก
อีกอย่างใช้เก้าอี้ฟาดมันทำอะไรบ่ได้มันเสียงเกินอ๋อมีความคิดแล้วนี่นิโกะเช็คของในลิ้นชักดิมันแบบหรือบนโต๊ะก็ได้มีอะไรที่มันแหลมๆมั้ยอย่างเช่นมีดอ่ะเอามาดินี่นายให้ฉันขอดูลิ้นชักในขณะที่งูมันปีนขึ้นมานี่นะเดี๋ยวฉันก็เสียการทรงตัวแล้วล่วงไปหรอกโอ้ยเนริโกก็ได้ฉันทำเองอากิระบอกเอาวะอากิระก้มตัวลงแล้วก็เอามือเอื้อมมือไปแล้วก็หาของในลิ้นชักโอ้เกือบโดนฉกอากิระเนี่ยเอามือหลบงูที่กำลังจะฉกเธอได้ทันเวลานี่ไงเจอแล้วนี่ฉันเสี่ยงชีวิตเพื่อหาไอ้นี่เลยนะนี่เอาไปรับไปคัตเตอร์มึงเอาคัตเตอร์มาสู้งูมันอย่าเอาวะอย่างน้อยก็ดีกว่ามือเปล่าวะฉันจะลองสู้ดูแล้วกันนะน่าเสียดายเอ้ยไม่ใช่อันนั้นยังโชคดีหน่อยที่ว่ามันยังคมอยู่ฉันคิดว่าเบรดฉันกลัวว่าใบมีดเนี่ยมันจะหักถ้าฉันคือแทงไอ้มีดคัตเตอร์เนี่ยมันหักง่ายนะถ้าเราบิดซ้ายบิดขวาแม่งเปาะได้เลยถ้าฉันระวังแบบถือดีๆอ่ะมันก็คงจะตัดงูได้นะฉันถือคัตเตอร์ในแบบวิธีที่ทำให้มันไม่พังง่ายๆการจะทำให้คัตเตอร์ไม่พังง่ายๆก็คือพันแบบตรงๆเนี่ยผ่าลงมาตรงๆมันจะกดตรงๆมันจะอะไรมันจะมีไอ้ตัวคานคัตเตอร์มันจะรับน้ำหนักไปถ้าเราเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเนี่ยไปมันทำให้ออกแบบมาให้หักด้านข้างได้ง่ายๆไงถ้าเราฟันตรงๆมันจะไม่หักโอเคนะเอาละฉันจะต้องระมัดระวังฉันล่องูด้วยแจ็คเก็ตฉันเอาแจ็คเก็ตมาควงพึบพับทันทีที่มันกัดแจ็คเก็ตเนี่ยฉกแจ็คเก็ตฉันก็เอาคัตเตอร์แทงมันอิคิดะอย่านานเกินไปสิขาฉันชาไปหมดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าฉันกำลังจะล่วงเดี๋ยวเนี่ยโกอย่าตัวสั่นแบบนั้นสิเดี๋ยวพวกเราก็ล่วงจากบนโต๊ะหรอไม่เนโกกับอีล่าตัวสั่นเทามากจนขนาดพวกเขาสูญเสียการทรงตัวงูก็มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รีบเลื้อยเข้าไปหาพวกเธอมันอ้าปากโค้งตัวแล้วก็กระโจนเข้าไปในอากาศมันวิ่งสวิงเข้าไปสวิงก็คืออูยังแขนเอามีดแทงงูที่กำลังบินอยู่นี่เท่ว่ะอีกดับมีดเนี่ยผ่าตัวงูแล้วก็เลือดกระจัดกระจายเต็มทั่วห้องนายทำได้แล้วนายหันมันเหลือครึ่งเดียวเรียบร้อยแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะตายซะแล้วดูว่านายเนี่ยนายก็พอจะจัดการฆ่ามันได้นะลงหกไปทีเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งลงจากโต๊ะเฮ้ออากิระที่ลงมาจากโต๊ะแล้วในขณะที่อากิระกำลังลงมาจากโต๊ะเนี่ยลงมาแล้วด้วยนะคือลงมาแล้วอ่ะไอ้งูเนี่ยมันก็กระโจนเข้าหาเธอต่อให้มันถูกตัดเหลือครึ่งเดียวอะนะครับความรู้นะครับเด็กๆงูเนี่ยถ้ามันตัดครึ่งนึงแล้วเนี่ยมันจะยังไม่ตายทันทีนะมันสามารถฉกแล้วก็เอาพิษในต่อมมันเนี่ยฆ่าคนได้นะเพราะงั้นเวลาตัดงูแล้วเนี่ยก็อย่าไปใกล้หัวมันโอเคนะมันยังไม่ตายทันทีอ่ะฉันพยายามคว้างมันไว้แต่ว่าฉันช้าไปอ้าวชิปหายแล้วอากิระกูงูเนี่ยก็ฝังเขี้ยวลงไปที่ตะตุ่มข้อเท้าของอากิระชิปหน้าซิดเลยมันฉกฉันมันฉกฉันไม่นะฉันจับหัวงูแล้วก็ที่มันพยายามแบบเกาะอยู่กับเท้าของอากิระเนี่ยแล้วก็ดึงมันออกมาฉันโยนมันไปที่หัวมุมแล้วก็มันค่อยๆหยุดขยับฉันถูกฉกแล้วฉันถูกฉกแล้วฉันจะไม่รู้ได้ไงว่ามันยังขยับไหวอยู่อากิระใจเย็นก่อนพยายามอย่าขยับมากไม่งั้นพิษจะเข้ากระแสเลือดเร็วขึ้นนั่งบนเก้าอี้นี้เอาละนะเอาขาเนี่ยให้มันต่ำกว่าหัวใจยื่นขาไว้ให้มันต่ำกว่าหัวใจ
ฉันถูกตัดฉันถูกฉกแล้วแบบนี้ฉันจะตายใช่ไหมเนี่ยแล้วมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะไม่ได้การแล้วฉันจะตายแล้วเอื้ออ้าวอากิระกรีดร้องแล้วก็ล้มตัวลงไปนอนกับพื้นบอกว่าอย่าลงนอนไงเดี๋ยวพิษก็ไปเร็วขึ้นหรอกไหนๆก็ฉันก็จะตายอยู่แล้วฉันจะทำอะไรก็ได้ที่ฉันอยากทำอย่าบ้าๆนะอย่าพูดว่าบ้าอย่าเพิ่งยอมแพ้สิเดี๋ยวฉันจะหาทางช่วยเธอเองถ้ามันมีงูมีพิษอยู่ในเครือข่ายแบบนี้เนี่ยแสดงว่าก็ต้องมียาถอนพิษอยู่แล้วนายคิดว่ายาถอนพิษมันอยู่ไหนเล่าต่อให้มียาถอนพิษจริงพวกนายก็คงหาไม่เจอเธอหรอกอากิระก็เริ่มตาเลื่อนลอยแล้วก็พึมพำกับตัวเองฉันเลื่อนยกตัวอากิระมาวางบนเก้าอี้แล้วก็นั่งให้ตรงตัวเนริโกะถ้างูพิษกัดคนเนี่ยเราต้องทำยังไงก่อนอื่นก็เอาของที่รัดแน่นเนี่ยออกไปให้หมดก่อนพวกแหวนนาฬิการองเท้าเพราะว่าพวกมันเนี่ยจะถอดยากมากเวลาที่รอยอะไรนะรอยฉกอ่ะมันบวมเป่งคืออย่างนี้นะครับมันบวมจริงนะเว้ยงูฉกเนี่ยอย่าไปหาทำนะคือเวลาเรามันจะมีเคสที่แบบรัดแน่นๆใช่ไหมมึงอย่าไปรัดแน่นเกินไปนะเว้ยมึงบวมนะมึงถ้ามันบวมแบบนั้นเนี่ยขามึงตัดโอกาสตัดขาได้เลยนะนึกภาพถ้าพิษอ่ะโดนฉกปุ๊บอ่ะมันก็ตรงฉกข้อเท้าแบบอากิระนะถ้าเราไปพันเข่าแบบแน่นมากอ่ะพิษมันจะยังไงพิษมันก็ไปถึงหัวใจมึงเลือดมันไหลอยู่ตลอดมึงพันแค่นั้นอ่ะมันไม่มันถึงหัวใจมึงอยู่ดีเขาต้องเอาเลยนะเอาไม้มาค้ำไว้ก่อนอย่างน้อยๆมีที่นึงอ่ะให้มีอย่างกว้างนิ้วนึงอ่ะเอาไม้มาพันให้มันเลือดไหลได้แต่ว่าไม่ให้ไหลเร็วเกินไปเลือดมันไหลไปหัวใจมึงอยู่แล้วแหละมึงแต่ว่าให้มันไหลช้าทีนี้ถ้าเรารัดแน่นเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นพิษที่มันไหลไปเนี่ยมันจะทำให้ขาที่มันตั้งแต่ตรงรัดลงมาเนี่ยมันบวมกรณีที่แย่สุดก็คือต้องตัดทิ้ง เพราะงั้นอย่ารัดแน่นเกินไปจริงด้วยฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ยฉันถอดรองเท้าของอากิระแล้วก็ฉีกถุงน่องของเธอที่มันอยู่บริเวณรอยฉกเนี่ยถุงน่องเนี่ยเอาอันนี้ออกยังไงเพราะนี่ไงนี่เจอถุงน่องใช่ไหมฉีกออกฉันแล้วก็เนี่ยรอยฉกอยู่ตรงนี้แน่นอนแองเกิล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 มันอยู่ตรงตะตุ่มอ่ะแต่ว่าข้อเท้าอ่ะโถ่เฮ้ยแผลมันไม่น่ามองเลยฉันเจอขวานแล้วหลบไปจากประตูฉันจะพังประตูแล้วฉันได้ยินเสียงจีเซลออกมาจากข้างนอก ที่จีเซลพังประตูเข้ามาเธอก็เห็นเธอกับเลียวเนี่ยก็พุ่งเข้ามาที่ห้องคุณหนูเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้มาดีเลยมาได้จังหวะเหมาะเหม็งเลยคุณจีเซลพอมีอันนี้ไอ้กีฬาบอกมาได้จังหวะเหมาะเลยจีเซลเธอคิดว่าหลุมศพของฉันเนี่ยควรจะประดับด้วยอะไรดีตรงป้ายหลุมศพเนี่ยอย่างตัวอย่างเช่นอย่างนี้ฮะดากีฬาเอ็ดเวิร์ดถูกฝังอยู่ที่นี่ถูกฆ่าโดยงูแบ็คแมมบ้าไม่ใช่ถูกฆ่าโดยงูที่ตายแล้ว อากิระเนี่ยก็ยังจะเล่นมุกตลกออกมาจีเซลที่พอจะเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างทันทีก็มองมาที่ฉันอย่างรวดเร็วจีเซลทางนี้ก็ตึงมือเหมือนกันเนี่ยเธอช่วยหาพวกคนในแมนชั่นนี้ได้ไหมว่าพอจะมียาแก้พิษไหมไอ้การไปขอจากคนในคฤหาสน์เนี่ยมันอันตรายก็จริงแต่ว่าช่วยหน่อยเถอะได้ไอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าฉันเนี่ยทิ้งหน้าที่ที่ฉันอะไรทิ้งที่ที่ฉันยืนอยู่หน้าประตูยืนรอคุณหนูอะ
ถ้าไม่ออกไปอ่ะไม่ตามไปก็ไม่มีคนมาโยนงูหรอกฉันจะไปตามหาใครสักคนแล้วก็ไปตามหายาถอนพิษนะคุณหนูจะต้องไม่เป็นไรนะคะจีเซลรีบวิ่งออกไปจากห้องจีเซลเมื่อกี้จีเซลบอกฉันว่าอากิระถูกงูกัดงูฉกอย่างนั้นเหรอเป็นงูมีพิษด้วยโอ้ดีจริงๆเลยที่คุณอยู่ที่นี่คุณเรียวช่วยผมหน่อยได้ไหมฉันเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังโอ้สถานการณ์นี้แย่มากเลยนะเนี่ยเราจะต้องรีบหายาถอนพิษนะแอนติโดดเนี่ยเซรุ่มถ้ามันเป็นแบ็คแมมบ้าจริงๆแล้วก็มันอาจจะส่งผลกับระบบประสาทก็ได้นะพิษของงูแบ็คแมมบ้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันคือเดนโดท็อกซินแล้วก็ฟาสิซูลินเดนโดท็อกซินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะทำหน้าที่ในการมันจะไอเดนโดท็อกซินเนี่ยมันจะขัดขวางการส่งโพแทสเซียมของระบบประสาทนิวตรอนแล้วก็ในขณะที่ฟาสิซูลินเนี่ยมันจะขัดขวางเอซิโลชิตขัดขวางการทำงานของกล้ามเนื้อแอนซิโคโลซิลิจิเลตคืออะไรวะเนเธอร์โกขอภาษาที่มันพูดง่ายๆดีไหมอะซิทิลโคไลเนสเอลาเซโอชิตมันอ๋อไอประเด็นนี้แอนไทโซลินซีเทไลซ์มันคือเอนไซม์ที่สามารถทำให้เกิดการไฮโดรซิลิตอย่างรวดเร็วของอะเซทิลโคลีนหยุดการกระทำของเส้นการกระตุ้นของเส้นประสาทอ่ะก็คือทำให้กล้ามเนื้อขยับไม่ได้ยานี่พูดว่าอะไรเถี่ยเนนิโกเธอรู้เรื่องนี้มากใช่ไหมรู้มากกว่าฉันอีกเดี๋ยวเราไม่มีเวลามากเลยนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเธอโดนพิษหนักแค่ไหนอ่ะปกติแล้วคนที่โดนงูแบ็คแมมบ้าแบล็คแมมบ้ากัดเนี่ยปกติแล้วจะอยู่ได้ประมาณ20นาทีนะแล้วก็มองกูรู้แล้วกูได้ยินแบ็คแมมบ้ามาจากไหนจำน้ำท่วมปี54ได้ไหมข่าวงูกรีนแมมบ้ากูจำได้แม่นเลยน้ำท่วม54ชั้น2แม่งูอะไรเลื้อยผ่านน่ะดีที่มันเป็นแค่งูเขียวหางไหมถ้าเป็นกรีนแบมบ้าเละแต่ว่าที่54มันมีช่วงนึงที่แบบกรีนแบมบ้าแม่งระบาดนี่มันก็ผ่านไปหลายนาทีแล้วหลังจากที่เธอถูกฉกเราจะต้องเตรียมเวลาต้องการเวลาเพื่อเตรียมการแล้วก็เผื่อเวลาไว้สำหรับการฉีดเซรุ่มแล้วก็เผื่อเวลาที่เซรุ่มจะแสดงฤทธิ์อีกเราต้องมีเวลาอย่างน้อย10นาทีอ๋อตอนนี้เรามีเวลาเหลือแค่อย่างมากก็10นาทีเนี่ยที่จะทำพวกนี้3อย่างเลยเหรอล็อกเนี่ย3อย่างก็คือ เตรียมตัวเตรียมของฉีดยาแล้วก็รอยาแสดงผล10นาทีถ้าเราหายาใน10นาทีไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำนะไอยามันมีอยู่ไหมเนี่ยเอาจริงๆนะนี่มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางเป็นไปได้ชิปเวลาจำกัดเดี๋ยวไม่มีเซฟเลยวูดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่เคยเจอชีวิตเวลาเอ้ยมันลดดีกว่าขอโทษนะฮะแต่ว่าฉันได้ยินสิ่งแน่พูดฉันตายอยู่ฉันใกล้จะตายเนี่ยฉันไม่ใช่คนหูหนวกนะเว้ยช่วยเงียบๆหน่อยได้ไหมฉันไม่ต้องการจะได้ยินสิ่งที่ว่าบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้จะช่วยฉันเนี่ยโอ้ขอโทษทีนะเธอเข้าใจผิดไปแล้วล่ะเรากำลังหาทางอยู่ไม่ต้องห่วงอคิระฉันจะหาทางเอายาถอนพิษมาช่วยเธอเองง่ายๆชิวๆไม่ไหวหรอกฉันจะตายแล้วอคิระดูเหมือนจะสิ้นหวังแล้วแต่ก็ไม่แปลกใจนะยังก็ตามไม่มีเวลาจะเสียแล้วฉันจะต้องหายาถอนพิษให้ได้ไม่งั้นแล้วก็อาจจะหาทางอื่นฉันจะทำยังไงดีเร็วนี่ก็มีทางอื่นไหมที่จะถอนพิษไอ้งูแบ็คแมปป้าเนี่ยเธอถูกฉกไปนานแล้วจะใช้ยาถอนพิษก็เป็นทางที่ดีสุดแล้วนะแต่ว่าถ้า
จริงๆแล้วฉันก็อยากจะเอายาปฐมพยาบาลแบบเวลาถูกงูกัดมาด้วยแต่ว่าไม่คิดว่าจะมีงูพิษอยู่บนเกาะนี้สิมันก็ไม่ได้ผลมากนะแต่ว่าเธอนายสามารถดูดพิษออกจากเธอได้นะจากวิธีนั้นเนี่ยฉันไม่คิดว่าวิธีนั้นจะได้ผลนะเพราะว่าถ้าคนที่ดูดพิษไปเนี่ยก็มีโอกาสถูกพิษไปด้วยหรือไม่ก็ใช้กรดแทนิกนะมันสามารถทำให้แบบโปรตีนแข็งตัวเหรอก็สามารถทำให้พิษมันไม่เป็นพิษได้นะกรดแทนิกนั่นเหรอคืออะไรวะแล้วอะไรที่มันมีกรดแทนิกเยอะๆล่ะนิริโกชิปหายเทนิกกรดใช่ไหมกรดก็ต้องของเปรี้ยวๆสิวะซัวพริมัสซุ่มมันก็จริงนะกรดเป็นมันมีกดแทนิกนะแต่ว่าเราจะไปหาจากไหนล่ะฉันไม่คิดว่าจะมีเพนซิมอนโกแถวนี้เพนซิมอนคืออะไรไม่รู้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาสำคัญแล้วไอ้กิลากูฉันก็เห็นด้วยนะหรือว่าสั่งมาจากญี่ปุ่นดีไม่ใช่เวลาตลกอิเคดะช่วยก่อนเธอคงจะตายก่อนนะก่อนที่มันจะมาถึงอ่ะซิกฟีดเอเวคือโดนฝังไปแล้วพอเล่นมุกเลยแหละนี่จะมาเล่นมุกอะไรในเวลาแบบนี้เนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยฉันจะตายแล้วทั้งที่ฉันถูกคนแบบนี้ล้อมรอบตัวอยู่ตายในที่แบบนี้เนี่ยนะอย่างไรก็ตามเราต้องหายาถอนพิษได้จริงด้วยยาถอนพิษแต่ว่ามันจะหาให้มันเร็วๆได้ยังไงแล้วมันจะไปอยู่ไหนวะไม่ใช่คำตอบง่ายๆเลยอยู่นี่ก็ไม่มีประโยชน์ปะไปหาเลมอนไดนิ่งฮอนไอเนี่ยไม่มีคนอยู่แน่นอนไปเดนนิ่งฮอลดีกว่าไปเดนนิ่งฮอลดีกว่าเผื่อเจอคอปยังอยู่เขาน่าจะรู้เดียวเกี่ยวกับก่อนนี้เราต้องหาความหาอะไรก็ได้จากเขา จริงอยู่เขาพอรู้อะไรเกี่ยวกับก่อนนี้นะฉันว่าแล้วอะไรจะอยู่นี่มีอะไรนายดูเครียดๆนะมีอะไรเกิดขึ้นไงจริงจะอากิระถูกงูกัดนะแต่ว่าเธอไม่รอดแน่ถ้าเราไม่เจอยาถอนพิษอะเจคอปนายพอจะรู้ไหมว่าพวกเขาเก็บยาถอนพิษไว้ไหนยางูฉกงูพิษงั้นเหรออย่าพูดบ้าๆนะใครมันจะมีงูมันจะไปมีงูอยู่บนเกาะนี้ได้ไงอย่าบอกนะว่านายเมาอ่ะกินเหล้าหึงเลยไอ้หมอนี่ดูเหมือนว่าเขาเมาอีกแล้วหวังว่าฉันจะขอข้อมูลอะไรจากเขาได้นะน่าเสียดายแต่มันจริงดูเหมือนว่าจะมีคนโยนงูเข้ามาในห้องเพื่อจะข่มขู่พวกเรา คนในเกาะในเครือข่ายนี้งั้นเหรอ คงจะเป็นเพราะว่านายอ่ะเสือกเรื่องชาวบ้านไปทั่วละมั้งพวกเขาคงคิดว่าคงจะกลัวว่าความลับของก่อนเนี่ยของขนาดนี้จะหลุดรอดอะทีเพราะงั้นฉันก็บอกแล้วไงว่าอย่าเสือกไปทั่วเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งสอนอย่าเพิ่งมาสั่งสอนตอนนี้ได้ไหมคือเกี่ยวกับงูเนี่ยมันเป็นแบ็คแมมบ้าวะพอจะรู้อะไรกับงูนี้ไหมกูจะไปรู้ได้ไงวะเดี๋ยวก่อนนะพอจะคิดดูแล้วเสื้อเลมอนเนี่ยก็ฉันเคยคุยเรื่องกับงูอยู่มันชื่อคุ้นๆอยู่แต่ว่าเฮ้ยจริงอะรู้ไหมว่าฉันจะหายาถอนพิษจากไหนอะยาถอนพิษงั้นเหรอดูเหมือนว่าฉันคิดไม่ออกเลยวะแต่ฉันจำได้ว่าฉันเคยดื่มมันนะฮะถ้าคิดได้แล้ว ฉันคิดว่าถ้าฉันดื่มเหล้ามากกว่านี้เนี่ยฉันจะพอจะนึกออกนะถ้านายดื่มเหล้ามากกว่านี้แล้วจะนึกออกละไม่ใช่เวลาพูดตลกนะเว้ยในทางวิทยาศาสตร์เขาก็พูดถูกอ่ะนะนี่นี่โกแต่ว่าเมื่อคุณดื่มเหล้าเนี่ยคุณมีโอกาสมากขึ้นที่จะสามารถจำเรื่องบางอย่างได้เมื่อจมไปอยู่กับวายเนี่ยคำพูดจะออกมาเรื่อยๆจิ๊บหายครึ่งหลอดแล้วไม่คิดเลยว่าเขาจะกวนตีนเราเล่นน่ะบางทีเราจะควรจะให้เขาดื่มไวน์สักแก้วนะเพื่อจะได้ล้วงข้อมูลนายจะกลับมาทีหลังก็ได้นะจะคุยกับเขาน่ะคุยกับฉันน่ะฉันมีบางทีเมื่อตอนที่ฉันมีเวลาว่างนะแล้วก็อย่าลืมเอาของเอาไวน์ที่มันดีๆมาฝากฉันด้วยล่ะเดี๋ยวจะคิดดูแล้วกันเอ้าไม่มีประโยชน์ที่หายแล้วได้ยาถอนพิษไหมทำไมฉันได้กลิ่นเหล้าจากนายเนี่ยนี่นายไปดื่มเหล้ามากันเหรอฉันจะตายห่าอยู่แล้วอย่าเข้าใจผิดไม่อยากจะเชื่อเลยใครตายเจคอบกลิ่นเหล้ามันติดกูมาเลยเหรอเนี่ยทำไงดีวะไม่มีไปเลมอนต้องไปหาเลมอนต่ออาจจะมียาถอนพิษก็ได้ฉันจะไปทำให้เรียบร้อยนะจะหายาถอนพิษมาฉีดเธอให้ได้ขอบใจนะเรียวฝากที่เหลือด้วยไปชิปลิฟต์ไม่ติดวะเกิดอะไรขึ้นลิฟต์ไม่ติดแล้วสิกดปุ่มไม่ขึ้นเลยมีคนจากคฤหาสน์อาจจะทำให้ลิฟต์ไม่ติดก็ได้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่ก็ตามบันไดเราคงต้องใช้บันไดแล้ววะไป
ไหนๆลิฟต์ก็ไปทำงานแล้วนี่บันไดคงจะดีสุดฮะไม่บางทีบันไดอาจจะโดนบล็อกแล้วก็ได้นะชิบหายจริงด้วยว่ะแล้วพวกมันจะขัดขวางอะไรเราขนาดนี้วะเพื่อจะหาทางไปหาเซอร์เรมอนเนี่ยบางทีที่มันขวางเราขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะมันมียาอยู่ก็ได้นะฉันไม่รู้สิแต่ว่าถ้าอยากจะให้มั่นใจว่าไม่ถูกเจอแล้วก็ฉันว่าเรามันคงจะถูกซ่อนไว้ในที่ที่มันแบบไม่คุ้นเคยนะหรือบางทีอาจจะมีคนพกยาถอนพิษติดตัวไปก็ได้เอางูมาโยนไว้กับห้องสื่อสารนี้ก็อันตรายพอตัวแล้วใครที่ทำแบบนั้นอาจจะมียาถอนพิษอยู่กับตัวก็ได้เออว่ะจริงด้วยแต่ปัญหาก็คือใครวะเอาล่ะต้องกลับไปที่ห้องเดิมแล้วก็ถามมากกว่านี้จริงนะเพราะว่าคนมันถืองูมาถ้ามาโดนฉกก็ได้ฉีดตัวเองได้เจอยายังยังวะถ้าไม่เจอแล้วก็คงสิ้นหวังแล้วละสามรอดแล้วเออทำไงดีวะเดินไปห้องอีกรอบไม่ต้องถามไปถามเจคอบแต่ว่าคุณต้องเอาวายไปนะชิบหายไม่ต้องเอาวายไปทำอะไรอ่ะนายจะไปจัดงานเลี้ยงไงไม่ใช่แต่ว่าแต่ช่างแม่งเถอะฉันเองก็อยากจะจิบชักจิบวายเหมือนกันนะเอาวายมาดิแต่กีฬาบอกแล้วกูอยากจิบก่อนตายเฮ้ยดูแลตัวเองหน่อยดื่มไม่ดีต่ออายุน้องนะไม่ดีต่อร่างกายไม่สำคัญแล้วต่อร่างกายฉันน่ะเนี่ยฉันก็จะตายอยู่แล้วดิจำไว้นะช่างแม่งแล้วลีเดโกะไม่สนเขาอ๋อมิซุนาริขออะไรได้รับไอ้นี่ไอ้ปินซิมอนช่างแม่งก่อนจะถูกประหารแล้วก็ฉันจับลีเดโกะแล้วก็ที่กำลังพยายามพูดอยู่แล้วก็ออกมาจากห้องสื่อสารหยิบวายวะเราจะหาวายอะไรวะมีอะไรที่เขาไม่ชอบหรือชอบบ้างช่างแม่งแม่งดื่มทุกอย่างแล้วแหละหยิบอะไรก็หยิบไปเถอะฉันหยิบมั่วๆแล้วก็ออกมาสองหลอดแล้วเอานี่ฉันรอนะอยู่เลยเอาวายมาใช่ไหมเออหยิบมามั่วเอาไปกินบอกมาได้แล้วเขามองมาแล้วก็ก็ได้วะอันนี้เกี่ยวกับยาถอนพิษนะฉันจำได้แหละเชื่อแล้วมันบอกว่ามันมีฉันเขามียาถอนพิษอยู่เขามีงูพิษอยู่เพราะฉะนั้นมันสามารถไอ้งูพิษที่เขาเลี้ยงเนี่ยมันฆ่าเขาได้ฉกเดียวฉันรู้แล้วเว้ยก็บอกว่าอาจจะถูกฉกไงตอนที่จะตายอยู่เนี่ยฉันจะรู้ว่าฉันจะหายาถอนพิษจากที่ไหนอีกรานายลืมแล้วเหรอเรื่องจะช่วยอีกราเนี่ยถ้ามีคนในขณะนี้ทำเรื่องแบบนี้แปลว่ามันต้องมียาถอนพิษอยู่อ๋อไม่ก็ไม่บางทีมันก็จะทิ้งยาถอนพิษไปแล้วก็ได้ไม่อย่างนั้นแล้วก็มันคงจะฆ่าคุณนายทิ้งไปแล้วตั้งแต่นายมาขอยาถอนพิษเนี่ยคิดว่าไงฮะบางทียาถอนพิษอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเออจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ฉันจะต้องลองเสี่ยงดูชิบหายรอเดียวชีวิตของเธออยู่ในอันตรายไม่ใช่ว่านายรู้จักเธอซะหน่อยนี่เธอก็เป็นคนแปลกหน้าจะไปห่วงอะไรสักหนาวะนายเป็นอัศวินของเธอหรือไงอัศวินขี่ม้าขาวไอ้เจคอบมึงไม่ใช่เวลาไม่ต้องมาโกรธฉันความผิดของนายแหละที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอาคิระตายก็เพราะว่านายเธอยังไม่ตายเว้ยยังมีความหวังอยู่ไปหาอะไรทำเถอะเพื่อนไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจจะโชคดีช่วยเธอก็นะแต่ว่าเราจะมีภารกิจก็ได้ปฏิหารเอาเถอะถ้าต้องการฉันแล้วก็ลองไปหาทั่วก็ได้นะฉันจะดื่มวายต่อไอ้เจคอบพูดอะไรสักอย่างหน่อยฉันจะตายฉันจะร้องไห้อยู่แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งสูญเสียความหวังนะอากิระครึ่งหลอดเองฟังเรื่องแล้วนะมาเนี่ยมันแก่ไปแล้วที่ฉันจะหวังนะฉันหวังว่าจะตายดีกว่าว่าจะฟังความหวังลุ่มๆแรงๆเนี่ยถ้านายมีเวลามากขนาดนั้นก็ไปทำอะไรสักอย่างสิจริงด้วยนะมาล่ำลาอากิระดีกว่าไม่มีเวลาวิ่งไปมั่วแล้วว่ะฉันจะต้องหาทางก่อนที่ฉันจะไปที่อื่นแต่ฉันคิดแผนไม่ออกเลยนะว่ายาเราพี่อยู่ไหนอ่ะเดนิโกบอกที่หายจะหมดแล้วคิดจะใช่ผลเราจะมีงูบนฟีนี้มีงูพิษอยู่บนก่อนนี้เราจะต้องมียาถอนพิษแน่มันต้องอยู่ใกล้ๆจะชิบหายไม่นะเวลาหมดอากิระไม่นะอากิระฟองออกจากปากของเธอแล้วก็ตายหลังจากนั้นไม่นานไม่นะอากิระเธอไม่หายใจไม่มีชีพจรเป็นไปไม่ได้ช่วยเธอไม่ได้อีกแล้วน้อยเธออาจจะช่วยได้แท้ๆถ้าฉันพยายามมากกว่านี้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเนี่ยฉันทำอะไรพลาดไปฉันมั่นใจว่าต้องมีทางสักทางแน่อย่าบอกนะว่าเฮ้ยนี่มันเดินลูปเมื่อกี้นี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอีเคดาเดี๋ยวซาซาแบบนี้เนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันไม่มีทางช่วยอยู่แล้วตั้งแต่แรกมันบังคับตายนี่หว่าเมื่อกี้ทำไมหัวฉันมึนแบบนี้เนี่ยนี่ฉันหลอนไปเองเหรอนายจะยืนเหม่ออยู่ไรนะฉันจะตายอยู่แล้วเนี่ยอีกระเป็นไรไหมเกิดอะไรขึ้น
ฉันอธิบายสถานการณ์ให้เรียวฟังโอ้เกิดอะไรขึ้นเราต้องหายาแล้ววะแม็กบ้าอันตรายมากเกี่ยวกับระบบประสาทโอเคพูดไปแล้วโอเคท็อกซินโอเคเดโกเธอรู้ใช่ไหมโอเค20นาที20นาทีในเกมหรือของจริงแม่งไม่เท่ากันว่ะ10นาทีโอเคอ๋อนี่10นาทีแล้วแปลว่าไทม์ลิมิตก็คือ10นาทีอ๋อหลอดละนาทีกูรู้แล้วทำไมมี10หลอดหลอดนาทีหลอดละนาทีนี่เองโอเคไปหาทางช่วยอากิระกันช่วยไม่ได้แล้วโอเคของเปรี้ยวๆโอเคเอาละนะเราจะไปเลมอนรัวๆเลยแล้วกันหลุดแรกจะโดนบล็อกโดนบล็อกก่อนโอเคกลับมาเจอไหมไม่เจอเว้ยไปต่ออยากรู้จังว่าบันไดใช้ได้ไหมโอเคอันนี้บทพูดมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ้าวคุณทำอะไรอยู่น่ะฉันกำลังอะไรสกิลลิ่งไม่มีเวลาแปลเว้ยช่างแม่งจะบอกทุกว่าคุณวางแผนอะไรแปลกๆอยู่แล้วน่ะไม่ใช่เวลาเว้ยตอนนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรไม่ดีหรอกตอนนี้เวลามันเรียกร้องจะต้องอีก9นาทีไอ้กระถูกงูฉกเพราะงั้นเธอไม่รอดแน่ถ้าฉันหายาถอนพิษไม่ได้ใน9นาทีนี้ฮะงูพิษเนี่ยเหรอคุณล้อฉันเลยหรือเปล่าในเกาะนี้เนี่ยนะเออคิดว่าล้อเล่นไงวะแล้วนายพอจะรู้ไหมว่ายาถอนพิษอยู่ไหนยาถอนพิษเหรอไม่รู้เว้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่นายเล่าความจริงกันเหรอคิดว่าฉันโกหกไงวะลองไปที่ห้องสื่อสารดูสิเดี๋ยวก็เห็นทุกคนอยู่ตรงนั้นน่ะถ้านายไปแล้วก็พยายามอย่าทำให้อคิระลมเสียแล้วกันไม่ฉันเชื่อใจนายแล้วไอ้ยาถอนพิษอยู่ไหนนะไม่รู้จริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันฉันคิดอยู่ว่าเซอร์เลมอนอาจจะรู้อะไรก็ได้เพราะงั้นฉันคิดว่าพวกเขาเนี่ยแหละน่าสงสัยว่าลิฟต์เนี่ยมันถูกขังถูกปิดอยู่ลิฟต์ปิดเหรอจะว่าไปประตูฉุกเฉินก็ถูกล็อกเหมือนกันนะก็ว่าอยู่แปลกๆนี่ก็ตามฉันจะไปช่วยหายาถอนพิษนะเขาบอกแบบนั้นแล้วก็วิ่งไปอลิกฉันก็ไม่หวังอะไรมากแต่ว่าก็ดีกว่านะดีกว่าไม่มีคนช่วยเดี๋ยวก่อนนะทำไมอลิกรู้ว่าประตูฉุกเฉินถูกล็อกวะเขาพยายามออกไปทางประตูฉุกเฉินเหรอถ้าอย่างนั้นแล้วก็อลิกก็น่าสงสัยเหมือนกันนะไอ้หมอนั่นต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยวะแต่ว่าตอนนี้เราต้องจัดการเรื่องอากิระก่อนหายาถอนพิษไม่สำคัญหรอกว่ามันจะเป็นอะไรแต่เราต้องแอบไปที่อยู่ของเลมอนให้ได้ทำไงดีวะเรากลับไปที่ห้องเลยไหมหรือว่าอาจจะมีทางอื่นโอ้ฉันไม่ได้หวังอะไรจากนายอยู่แล้วตั้งสติไว้เดี๋ยวก็เจอยานะโอเคไปต่อไปดูเหมือนว่าจะเป็นที่ที่น่าหามากที่สุดแล้วนะเนโกบอกไอ้ที่เลมอนเนี่ยไปคิดหวังว่าลิฟต์จะใช้ได้นะ เฮ้ยทำเวลาดีวะไม่ติดมึงวิ่งพังบันไดไหมไม่ติดอยู่ดีวะมันปิดไฟฟ้าเลยอะไม่มีเวลาแล้ว นายวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเกิดมันมีอะไรเรื่องอะ นายหัดวิ่งอยู่ไงวะสโลมิ่งคืออะไรไม่โซนเว้ยฉันไม่เล่นมุกแล้วในขณะที่มองสีหน้าของอากิระเธอคงไม่อยากเล่นมุกอยู่ดีนะเพราะว่าฉันละการแบบนี้เล่นมุกไปขึ้นนี่ก็ตามฉันไม่รู้แล้วว่าฉันทำอะไรอยู่เราก็อยากฉันจะทำยังไงดีไปต่อดิไปให้สุดอลิกอาจจะเจออะไรก็ได้ฉันไม่คิดว่านายจะฝังพึ่งอลิกได้นะเธอก็รู้เนี่ยแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่มีอะไรนะ เออฉันเจอตรงนี้แต่ว่าก็ไม่เจออะไรหาอะไรก็ไม่เจอเลยมันมียาถอนพิษอยู่จริงๆเหรอมันต้องมีสิวะแล้วก็เคยแล้วนายเห็นใครบ้างในคฤหาสน์นี้ไหมตรงทางนอนเนี่ยทางโรงอาหารเนี่ยไม่นะพอจะว่าไปแล้วฉันก็ไม่เคยเห็นสตาร์ทแถวนี้เลยมันที่นี่มีแต่แขกอยู่นะเป็นไปได้เหรอที่ว่าจะมีคนอื่นเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยฉันคิดว่าพวกเขาไม่อยากให้อากิระมาสอบปากคำอ๋องั้นเองเหรอแล้วหมายความว่าเราก็คงขออะไรในคนคฤหาสน์นี้ช่วยไม่ได้สินะใช่แล้วเราไม่มีทางเลือกนอกจากหายาถอนพิษด้วยตัวเองการหายาถอนพิษเนี่ยเป็นทางเดียวเหรอเราหาทางอื่นไม่ได้เหรอฟังจากคนที่รู้เรื่องแล้วเนี่ยทางเดียวที่จะช่วยได้มีแต่ยาถอนพิษว่ะนี่นี่เองน่าเสียดายนะ
ถ้าเป็นใครสักคนในพวกเราเนี่ยมียาถอนพิษอยู่แล้วก็แต่มันคงไม่มีทางหรอกเนาะหนึ่งในพวกเรากันเหรอเป็นอะไรไปไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวนะมีชั้นโมฆะอะไรไปหรือเปล่าโอ้ถ้าหนึ่งในพวกเรามียาถอนพิษล่ะจะว่าไปฉันก็ไม่ได้ฉันจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วขอบใจนะอเล็กเกิดอะไรขึ้นล่ะยาถอนพิษบางทีพวกเราจะอยู่ใกล้กว่าที่คิดนะฮะร่างกายฉันชาหมดแล้วเนี่ยขาฉันก็เจ็บด้วยฉันไม่รอดแน่เลยไม่ต้องมีทางช่วยเธอฉันมั่นใจพวกเราใกล้แล้วอยู่แถวนี้ไม่มีทางหนีแล้วต้องหาทางก่อนไปที่อื่นโอเคนี่เหมือนเดิมรอบหลุมแรกเหมือนเดิมงูมันถูกเลี้ยงแบบสัตว์เลี้ยงไงต้องมีคนเก็บยาถอนพิษไว้แน่อยู่ที่นี่มั้ยคนก็ดีอยู่ตรงนี้เฉยๆมันไปทำอะไรอย่างอื่นดีกว่าแม่นอกจากตรงนี้เฉยฉันคิดว่าเรามองข้ามอะไรบางอย่างไปอาจจะมีวิธีรักษางูแบบไม่ต้องใช้ยาถอนพิษไหมฉันคิดว่ามียาถอนพิษเท่านั้นนะที่สามารถแก้พิษได้ไม่ๆฉันคิดว่าต้องมีวิธีหนึ่งแน่นอนช่างเถอะเราต้องทำให้เร็วกว่านี้ฉันก็ไม่ได้จะว่านะแต่ว่าช่วยทำให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมแต่ว่าฉันก็ไม่ได้กล่าวหวังอะไรพวกนายอยู่แล้วนะฮะว่าไงนะคะคุณแม่หนูต้องไปทางแสงอย่างนั้นเหรอไม่อย่าเพิ่งไปอากิระเธอจะตายไม่ได้นะเนริโกงูเนี่ยมันแก้ได้ต้องถอนพิษเท่านั้นเหรอขึ้นอยู่กับพิษงูนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอาการด้วยยังไงก็ตามพวกเราเจอกับงูที่เป็นแม็กบาร์บานานะมันมีแต่ยาถอนพิษเท่านั้นอ่ะทั้งนั้นต้องหายาถอนพิษแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเนี่ยแย่แล้วเราจะทำไงดีวะเหมือนกับวิ่งกับที่เลยถ้าเราไม่รีบแล้วก็เวลาหมดแน่อีก4นาทีจะหายาพิษจากไหนเราก็ไม่รู้สิที่คาดไม่ถึงที่เรามองข้ามไปก็ที่นี่ไงมันอยู่ตรงนี้ไม่อาเกียจะตายแต่ฉันบางอย่างที่สำคัญไม่มันคืออะไรร่างกายฉันชาหมดแล้วฉันจำได้แล้วฉันจำได้แล้วพวกเราสามารถหายาถอนพิษได้ว่าอะไรนะแต่ว่าเราเวลาไม่เหลือแล้วยาถอนพิษแม่จะอยู่ไหนคุณแม่คะถ้าสิ่งที่ฉันคิดถูกต้องแล้วก็ไม่มีเวลาเหลือแล้วนะถ้าคิดได้ถ้าสิ่งที่ฉันไม่มีเวลาเล่นคอเจคอบอย่านะเจคอบอย่ามาขอเล่าตรงนี้นะโอเคพูดเหมือนเดิมมาขอเล่าไม่งั้นมันไม่ให้ รัวจึ๊กๆเลยได้กลิ่นเหล้าโอเคโอเคขอโทษแต่ว่าไออยากดื่มเหมือนกันโอเคหยิบเหล้ามั่วๆไปอีก3 2นาทีโอเคโอเคโอ้ยเร็วหน่อยเร็วหน่อยจะตายแล้วอากิระนี่ไปหาเจคอบอีกรอบนึงเสียเวลานะแต่ว่าเขาอาจจะรู้ก็ได้นะฉันไม่อยากไปเลยไปเถอะนายกลับมาจริงๆหรือเนี่ยโอ้ฉันแค่จะพูดเล่นเฉยๆนะรู้ไหมว่ายาอยู่ไหนบอกมาเถอะขอร้องละนายดื้อดึงจะนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้ขอให้รู้ฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้รักษาเธอได้ไหมนะฉันไม่รู้ว่าเธอถูกกัดที่ไหนแต่ว่าก็แค่ตัดตรงนั้นออกไปตัดตรงโฉกตรงไหนก็ตัดตรงนั้นทิ้งไปสิบ้าเหรอมียาถอนพิษเท่านั้นแหละที่ฆ่าได้เอจีรักษาเธอได้นายมองข้ามอะไรไปสักอย่างหรือเปล่าถ้ายังไม่เจอก็อย่าคุยเรื่องเล็กน้อยเลยทำไมแล้วไม่มาดื่มด้วยกันล่ะอย่าบอกนะว่าฉันมองข้ามอะไรไปมองข้าวอะไรไปมีบางอย่างที่รักษาได้แน่นันทีขาฉันชาหมดแล้วขอร้องล่ะดูเหมือนว่าทางตัดแล้วแต่มันต้องมีทางอยู่สิ่งที่ฉันมองข้ามฉันรู้แล้วแต่ว่านายอยู่ที่นี่ตลอดเลยนะนั่นอยู่ไหนล่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนิโกจะรู้ใช่ไหมว่ายาถอนพิษมันสร้างมาจากอะไรเนี่ยก็การเอาพิษเนี่ยไปใส่ในม้าหรือว่าสัตว์อื่นไงยาถอนพิษก็อ๋อเลือดอิเคดาไงอิเคดาถูกแม็กมากัดไงเราไม่มีเวลาทำอย่างนั้นแล้วฉันรู้แล้วฉันไม่ใช่คนโง่ขนาดนั้นนี่โกรธจำได้ไหมว่าฉันถูกแบ็คแมมบ้ากัดไงฉันนี่แหละคือเซรุ่มนายจะบอกว่านายจะทำเซรุ่มในเวลาแค่นี้นะฉันถูกกัดตั้ง3ครั้งโอ้โหถูกแบ็คแมมบ้ากัดตั้ง3ครั้งในอเมริกาแล้วก็ไม่ได้รับแอนติบอดีเลยแล้วนายรอดได้ไงวะนายเป็นสัตว์ประหลาดเหรอใช่แล้วถ้างั้นแล้วก็อาจจะใช้แบ็คแมมบ้าในตัวฉันเนี่ยแอนติบอดีรักษาเธอก็ได้นะดูเหมือนว่าจากการไอ้พวกนี้เนี่ยใช้ใน
คนที่ถูกงูฉกสามารถใช้เลือดถ่ายเพื่อไปเป็นแอนติบอดีได้นี่ดีจริงๆเลยเอาละทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอดทนไว้ก่อนนะอากิระตอนนี้ฉันจะลืมเลือดเธอกรุ๊ปเลือดอะไรนะอากิระเธอถามกรุ๊ปเลือดแล้วก็ถามกรุ๊ปเลือดฉันแล้วก็เช็คเลือดกรุ๊ปเลือดของเราเข้ากันได้เธอจะต้องรอดดีจริงที่ได้ยินแบบนั้นเธอช่วยโดยฉันนะนะอากิระรอดไปขอบคุณมากโอ้ยรอดเว้ยรอดรอดเกือบไปแล้วก็คืออีเคดะสรุปให้สั้นๆอีเคดะเป็นอะไรที่ระทึกมาก10นาทีเนี่ยโอ้โหก็คืออีเคดะมาโดนงูฉกที่แอฟริกา3ครั้งโดยทั้ง3ครั้งไม่ได้ฉีดเซรุ่มเลยไม่ได้ฉีดเลยมีแอนติบอดีของตัวเองมึงไม่ใช่คนมึงโดนฉก3ครั้งแล้วเว้ยครั้งแรกรอดได้อ่ะปฏิหาริย์นะครั้ง2ครั้ง3โอเคมีแอนติบอดีปัญหาก็คือเราไปที่คือมันจะต้องไปเจออเล็กเพื่อให้อเล็กเตือนสติว่านายมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าแล้วก็ให้เราสงสัยอเล็กว่าอเล็กมันมองหาอะไรอยู่แล้วก็ต้องไปคุยกับเจคอบเพื่อให้เจคอบเนี่ยมันเอะมันทักเราว่านายมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าแล้วก็อย่างสุดท้ายเราต้องอยู่ที่ห้องนานๆเพื่อให้อีเคดะมันเอะใจกับตัวเองว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดแล้วก็สรุปที่ว่าจากเดิมเซรุ่มเนี่ยจะใช้พวกม้าอะไรเนี่ยเอาพิษงูไปฉีดแล้วก็เอาเลือดม้ามาทำเซรุ่มใช่ไหมล่ะก็ใช้อีเคดะนี่แหละที่มันมีเซรุ่มอยู่ในตัวนี่แหละเอาเลือดตัวเองที่มันแก้พิษได้มาทำเซรุ่มซะการถ่ายเลือดเสร็จสมบูรณ์อากิระก็อาการดีขึ้นพ้นขีดอันตรายแล้วอากิระเธอรู้สึกยังไงบ้างคะขาฉันยังเจ็บอยู่เลยแต่ว่ามันไม่ชาแล้วล่ะดูเหมือนว่าเลือดของคุณอิเคดะเนี่ยจะเป็นยาถอนพิษชั้นดีเลยฉันรู้สึกมีความสุขจริงๆฉันก็อยากจะบ่นนายนะแต่ว่าฉันไม่ทำหรอกขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตฉันน่ะเอาจริงๆฉันก็ช่วยคนเป็นการกุศลอยู่แล้วนะยังไงก็ตามฉันก็ดีใจที่เธออาการดีขึ้นคุณหนูหายแล้วจีเซลอ๋อไม่ใช่เสียงจีเซลคุณกลับมาแล้วหาพวกสตาฟเจอไหมขอโทษนะแต่ฉันหาไม่เจอสักคนเลยมันแปลกมากยังไงก็ตามฉันดีใจที่เรื่องนี้จบสักทีปูก็ดีใจอากิระรอดโอ้ยน่าสิทธิ์เลยเธอนอนพักสักนิดดีกว่านะฉันน่ะฟื้นตัวไวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงฉันหรอกนายปล่อยฉันไว้คนเดียวสักพักได้ไหมอ๋อคนอื่นเนี่ยช่วยขอเวลาฉันสักพักได้ไหมคนอื่นนอกจากอิเคดะกับเนเนโกเนี่ยคนอื่นออกไปจากห้องก่อนได้ไหมคุณหนูคะไม่เป็นไรทีเซลไปรอกับคนอื่นข้างนอกนะตามคำขอค่ะคุณหนูหลังจากทุกคนออกห้องไปอากิระก็ถอนหายใจลึกๆแล้วก็เอนตัวพิงไปกับผนังตัวฉันเนี่ยยังสั่นอยู่ยังอะไรนะยกเยกอยู่อะยังไม่มั่นคงเพราะงั้นฉันจะพิงกำแพงก็หวังว่าจะไม่ว่ากันนะอ๋อได้อยู่แล้วเฮ้ยจะเล่าให้ฟังว่ะเฮ้ยยอมเปิดใจแล้วนายอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเกาะนี้ใช่ไหมล่ะก็ได้ฉันจะเล่าทุกอย่างที่รู้ให้เองแน่ใจนะเธอจะถูกพวกนั้นเนี่ยตกเล็งเป็นเป้าอีกรอบก็ได้นะมันคงจะไม่มาข่มขู่ฉันเงียบๆแบบนี้อีกแล้วล่ะต่อไปคงจะมาจงแจ้งกว่านี้แหละอีกอย่างฉันก็ติดหนี้บุญคุณนายนี่ก็ฟังคำขอนี้ของฉันไว้แล้วกันนะก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจก็ได้เล่าสิ่งที่รู้มาทีระทึกว่ะระทึกแบบนี้ไม่ไหวอ่ะไม่เหนื่อยเหนื่อยกับอากิระเนี่ยตอนช่วยมันระทึกจริงๆนะเว้ยเป็น10นาทีที่แบบระทึกมากอ่ะอีกอย่างนะถ้าเราเล่นรอบแรกเนี่ยยังไงมึงก็ตายเพราะว่าอ่านไม่ทัน
เอาเป็นว่าวันนี้ก็พอไว้เท่านี้แหละช่วยอากิระได้แล้วค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวๆนะอันนี้คือให้โดดใช่ไหมโอเคเอาเป็นว่าจบไว้ที่อากิระละกันนะก็หวังว่าจะไม่เหนื่อยในพาร์ทหน้าเอาว่าก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะสวัสดีครับ